สำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนพวกเราในการรันโปรแกรม R สำหรับบทที่6นะครับซึ่งบทที่6คือมี2แบบจะรันด้วยกันนะครับก็คือ Order Logic กับ Order Probit นะครับในที่นี้ก็ขอให้พวกเราทำการ Copy Code ที่อยู่ในสไลด์อาจารย์นะครับอยู่ในบทที่6นะไป Copy Code มาใช้นะครับส่วนสำหรับโปรแกรม Strata เนี่ยอาจารย์ขอหยุดไว้ก่อนอย่างที่อาจารย์บอกนะเพราะว่าเนื่องจากว่านักศึกษาหลายๆคนยังไม่มีโปรแกรม Strata ใช้นะครับดังนั้นก็คือเรามาดูตัว R กันก่อนสำหรับตัว R นะครับเราใช้แพ็กเกจทั้งหมด4ตัวด้วยกัน4ตัวนี้นะครับโอเคงั้นเราเริ่ม install แพ็กเกจไปเลยนะครับก็พิมพ์ตามอาจารย์ไปเลยนะครับหน่อย install แพ็กเกจเราอย่าลืมใส่ฟันหนูนะครับแล้วก็ install ไปทีเดียวเลยนะครับมันก็จะปล่อยให้มันแบบให้เครื่องทำการหมุนไปเรื่อยๆนะครับเนาะอาจารย์ทำโค้ดผิดนิดหนึ่งนะครับอาจารย์แสงเล็บเกินอ่ะ install ใหม่นะครับเดี๋ยว install ใหม่โอเคพอ install เสร็จแล้วครับตอนพอนี้มันเข้าไปในเครื่องละเวลาเราออกมาใช้นะครับเราก็ออกมาใช้ใน R ก็ต้องไลบรารีทุกครั้งนะครับเนาะต่อไปนี้เราไม่ต้อง install แล้วนะครับย้ำเนาะเราทุกครั้งที่เราเปิดมาเราก็ไลบรารีเอาอาจารย์ทำการไลบรารีทีละตัวนะครับถ้ามันไม่ขึ้นสีน้ำเงินอะไรเนี่ยแสดงว่าเราผ่านแต่ถ้าบางคนอาจจะขึ้น warning อะไรมาครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับกดไลบรารีซ้ำอีกครั้งหนึ่งและถ้ามันไม่มีตัวสีน้ำเงินผ่านไม่มีตัวสีน้ำเงินหรือว่าไม่มี warning ขึ้นอ่ะแสดงว่าเราอ่ะไลบรารีใช้ได้แล้วเราใช้แพ็กเกจนี้ได้เลยนะครับต่อมาเรามาตัวที่4นะครับตัว EIER ขึ้นสีน้ำเงินเลยครับ Error ถ้าขึ้น Error แบบนี้ครับแสดงว่าเราไม่สามารถใช้แพ็กเกจนี้ครับมันมีความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งในกรณีนะครับเขาบอกว่าตัวแพ็กเกจบางแพ็กเกจที่ถูกใช้ในไลบรารีตัวนี้มันต้องการอัปเดตนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในกรณีนี้นะครับอาจารย์ใช้คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเนาะทำให้อาจารย์ไม่สามารถที่จะทำการ install แพ็กเกจตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อาจารย์ก็พยายามหาทางแล้วก็ยังหาทางไม่ได้แต่ว่าดังนั้นก็คือในแพ็กเกจเนี่ยครับยังใช้ไม่ได้ในคลิปนี้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าใครไปอ่านในสไลด์เนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าแพ็กเกจตัวนี้ใช้ได้เนี่ยมันจะให้ผลอะไรออกมานะครับซึ่งแพ็กเกจตัวนี้ครับมันเอาไว้ทำ marginal effect นั่นเองดังนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเนาะสำหรับใครที่ลงไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะหาทางแก้แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งพวกเราไปทีนึงว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อจะลงได้แต่บางคนโชคดีนะครับใครโชคดีที่สามารถ install เข้าไปได้แล้วก็ไลบรารีเข้ามาได้อันนั้นเราสามารถทำสเต็ปที่4ได้เลยนะครับเนาะดังนั้นตอนนี้คือว่าเราจะทำแค่สเต็ป1 2 3ส่วนสเต็ปที่4พวกเราก็ไปดูในสไลด์ของอาจารย์แล้วกันนะครับเนาะโอเคงั้นก่อนอื่นทุกๆครั้งเวลาเราเริ่มรันนะครับหลังจากไลบรารีเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาข้อมูลเข้ามาและอย่าลืมนะครับว่าเราก็ต้อง read.csv ดังนั้นพวกเราต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel ของอาจารย์ใช่ไหมซึ่งอาจารย์อัพโหลดเข้าไปในเว็บเพจละแล้วเราก็ทำการสร้างข้อมูลออกมาเป็น2ไฟล์นะครับไฟล์หนึ่งก็สร้างเป็นข้อมูลสำหรับออเดอร์อีกไฟล์หนึ่งก็สร้างแบบสำหรับข้อมูลเป็นมัลติโนเมียลนะครับซึ่งอาจารย์แบ่งชีตไว้2ชีตอยู่ใน Excel แล้วเราไปเปิดใน Excel ดูนะครับดังนั้นนี้อาจารย์ทำการเซฟแล้วเอาข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบของ CSV แล้วนะครับแล้วอาจารย์แยกไฟล์เลยเนาะโอเคดังนั้นอาจารย์ทำการ install ข้อมูลขึ้นมานะครับก็คือใช้คำสั่งนี้เนาะแล้วก็ bounce ข้อมูลขึ้นมานะครับแต่ว่าพวกเราจะไม่เห็นอาจารย์ bounce นะครับพวกเราก็ไป bounce ของพวกเราเลยอาจารย์ก็ปกติก็เก็บไว้ไหนเราก็ไปดูตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่อาจารย์จะเก็บไว้หน้า desktop บ้างเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของอาจารย์บ้างนะครับเนาะโอเคตอนนี้ data เข้ามาแล้วครับเข้ามาผ่านละเสร็จแล้วอาจารย์ขอเปิดดูข้อมูลหน่อยโดยใช้คำสั่งว่า headขอดูเฉพาะข้อมูลตรงหัวหน่อยข้อมูลก็จะมี apply เป็นตัว y x 1 x 2 x 3ใช่ไหมครับก็คือดูว่านักศึกษาเนี่ยจะ apply หรือว่าเข้าสมัครเรียนหรือไม่ยังไงหรือไปยังไงบ้างเนาะเป็น order ว่าโอกาสอันลำดับที่จะเข้า apply ได้มีตั้งแต่อันดับ1อันดับ2อันดับ3เนาะก็เป็นว่าโอกาสเขาจะเข้าไปแต่ละอันดับเป็นยังไงแล้วก็จากน้อยไปหามากด้วยเพราะว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูล order ใช่ไหมครับก็จะเป็น1 2 3นะครับแล้วก็จะมี x1 x2 x3 นะครับดังนั้นในงานนี้อาจารย์ใช้ทั้งหมด3 x เท่านั้นเอง
เรามาเริ่มสเต็ป1เลยนะครับเนาะสเต็ป1รันไปเลยครับเราจะใช้คำสั่งว่า POLR เป็นฟังก์ชัน POLR สำหรับทำออเดอร์นะครับแล้วเสร็จก็ใส่ตัว y ครับแต่ตรงนี้จะแปลกนิดนึงฮะมันจะแปลกจากที่เราผ่านที่เราเคยรันผ่านมาปกติเราจะใส่แค่ตัวแปล y เลยแต่ในที่นี้ครับเราต้องใส่ให้กับ R รู้จักหน่อยครับว่า apply เนี่ยมันเป็นลักษณะข้อมูลที่เป็นออเดอร์นะเป็นข้อมูลเรียงลำดับซึ่งการจะบอกให้ R รู้ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเรียงลำดับเราต้องใช้คำสั่งว่า factor จะช่วยให้เราสามารถบอกให้ R รู้ว่า1 2 3เป็นข้อมูลเรียงลำดับเสร็จแล้วใส่ x1 เห็นมั้ยครับบวก x2 บวก x3 แล้วก็บอกว่า data เอามาจากนะครับก็เอามาจาก data ตรงนี้ใช่มั้ยดังนั้นก็คือตัวแปรพวกนี้อยู่ในไฟล์ data นั่นเองhas true อันนี้ไม่เป็นไรเนาะเพราะเราแต่ต้องใส่ไว้นะครับใส่ไว้เลยเนาะ has true เนาะพูดง่ายๆไอ้ตัวนี้คือ hessian matrix นั่นเองก็คือเป็นการทำdifferential ครั้งที่2นะครับซึ่งอันนี้จะไม่มาแต่ขอให้เราจำไว้หน่อยเนาะให้ใส่ has เท่ากับ true ด้วยก็รันไปเลยฮะเห็นมั้ยครับก็จะออกมาแล้วก็รัน summary นะครับแล้วก็ผลออกมาฮะเห็นมั้ยครับผลเบต้า x1 เบต้า x2 เบต้า x3 เห็นไหมครับครบเลย se 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 แล้วก็ t t t ใช่ไหมครับมีผลให้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นตัว cut point หรือตัว threshold ซึ่งพวกเราเรียนไปแล้วในสไลด์นะครับเนาะตัว threshold ตัวเนี้ยได้ 2.2 กับ 4.2 นะครับถ้าใครจำไม่ได้ไปดูในสไลด์นะครับว่าตัว threshold นี้มันคือตัวอะไรเนาะแต่เวลาเราแปลผลเราจะแปลผลจากตรงนี้เป็นหลักนะครับเนาะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันยังแปลผลไม่ได้นะครับและอย่างหนึ่งมันยังไม่มี p value เลยนะครับในโค้ดนี้มันไม่ค่อยสำเร็จเนาะอาจารย์เลยต้องสร้าง p value กับเรานะครับในสเต็ปที่2เนี่ยอาจารย์สอนการใช้ p หา p value นะครับอาจารย์ก็จะทำการเอา t stat นะครับ 3.9 ลบ 1. ลบ 0.19 2.36 ดึงออกมาครับดึงออกมาไงครับอาจารย์ทำแบบนี้เนาะใช้ฟังก์ชันว่า cof เสร็จแล้ว cof อะไรครับ cof แปลว่า coefficient นั่นเองเสร็จแล้วเอาโคเอฟไปดึงผลลัพธ์จากซัมมารีก็คืออันนี้ครับไอผลที่ขึ้นหน้าจอพวกเราตรงเนี้ยซ้ายมือเนี่ยเป็นข้อผลจากซัมมารีแต่ขอดึงเฉพาะโคเอฟอาจารย์ขอดึงตรงนี้ให้เราดูเนาะคุมมาท่านนี้แล้วก็ดึงให้เราดูเห็นไหมครับมันจะมีทั้งหมด3คอลัมน์โผล่มาซึ่งตัวเนี้ยอาจารย์อยากได้แค่ t value เพราะว่า t value จะเอาไปหาคำนวณหา p value ได้นะครับเนาะซึ่ง ถ้าใครเคยทํา 3.5 หรือว่าดู40ในบทเก่าๆเนี่ยอาจารย์จะมีการหา p value นิดนึงแต่ว่าไม่ได้สอนจริงๆจังๆเนาะซึ่งตอนนี้ขอให้เราจำไปเลยนะว่าวิธีการ p value เขียนโค้ดยังไงนะครับเนาะโอเคตอนนี้คืออาจารย์มีเป้าหมายคือขอตัวนี้ฮะต้องการตัว t ซึ่งอยู่ในข้อลัมน์ที่3ดังนั้นอาจารย์รู้แล้วว่าอยู่ในข้อลัมน์ที่3อาจารย์ก็เลยใส่ตัวนี้ฮะวงเล็บเปิดคอมมา3แปลว่าข้อลัมน์ที่3อ่ะตอนนี้อาจารย์รันเลยฮะรันไปเลยแล้วก็เปิดดูซิว่าจริงถูกไหมนะครับ t stat 3.91 เป๊ะเลยฮะไหมเป๊ะเลยออกมาครบละต่อมาวิธีการคำนวณหา p value ทำอย่างนี้นะ2คูณ1ลบความน่าจะเป็นก็คือ p norm probability normal นะครับคือความน่าจะเป็นแบบแจกแจงปกติแล้วก็หาความน่าจะเป็นของค่า t stat ที่เราคำนวณมาได้นั่นเองอาจารย์ใส่ absolute เพราะว่าอาจารย์ไม่สนสายเนาะเพราะอาจารย์จะทำการทดสอบ2หางก็เลยไม่สนสายก็เลยเอา t statistic เป็น absolute ซะก็คือไม่ให้มันมีลบนะครับเนาะก็รันไปเลยฮะแล้วก็ดู p value เห็นไหมครับ p value ของตัวแรกตัว2ตัว3เป็นไงมั้ยนี่คือ p value ก็คือจะดูว่าตัวแปรใดซิกมากนะครับแต่อย่างที่อาจารย์บอก step ที่1 step 2ยังเสร็จไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถแปลผลการสานี้ได้เราแปลได้อย่างเดียวว่าตัวแปรไหนมีอิทธิพลต่อตัวแปร y ตอบได้แค่นี้ครับแต่จะแปลผลได้ว่า x เปลี่ยนแปลงเป็น1 y เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เนี่ยแปลอย่างนี้ไม่ได้ฮะเพราะมันยังมีปัญหาอยู่นะครับเหมือนอาจารย์ได้พูดไว้ในตัวเนื้อหาดังนั้นวิธีการที่เราจะทำการแปลผลนะครับมันมีหลักๆอยู่2วิธีด้วยกันก็คือ odd ratio กับ marginal effect นะครับงั้นเราไปดู odd ratio ง่ายๆฮะ odd ratio บอกว่าให้ take exponential กับ coefficient ที่ได้มาจากสมการ m1นะครับเราดูที่โคเอฟนี้เปิดขึ้นมาดูนะครับนะครับก็คือเลขก็คือได้ผลก็คือพวกนี้คือผลการสั่งเราเองฮะถ้าเราดูข้างบนนี้ก็คือ 1.04 ลบ 0.05 แล้วก็ 0.0615 เห็นไหมครับแค่นี้เองก็คือเสร็จแล้วก็พอ
พอได้ตัวครบใช่ไหมแล้วอาจารย์เทเอ็กซ์โตะนี่ก็ได้ผลสารตามนี่นะฮะส่วนวิธีการแปลผลก็ได้สอนไปแล้วพอเราไปดูได้เนาะส่วนมาจะได้เฟกอาจารย์ขอติดค้างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถอินสตอลแพ็กเกจตรงนี้ได้นะครับถ้าใครอินสตอลได้ก็รันตรงนี้ไปเลยสำหรับใครที่อินสตอลไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูในสไลด์นะในสไลด์มีผลให้เราดูแล้วว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนเราก็จะได้มาคินอเฟกมาแล้วก็แปลผลได้เลยฮะนั่นคือการแปลผลของเรานะครับแปลจากมาจินอลเอฟเฟกต์หรือว่าแปลจากออดเรโชนะครับส่วนสเต็ปนี้กับสเต็ปนี้คือแค่หาผลการประมาณแล้วก็หา p value นั่นเองนะครับเนาะโอเคตอนนี้อาจารย์เสร็จละในกระบวนการของการทำออเดอร์โลจิกขั้นตอนต่อมาคือการทำมัลติโนเมียลซึ่งมัลติโนเมียลครับใช้แพ็กเกจคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าเพิ่มไปตัวหนึ่งครับคือตัว nnet อ่ะถ้าเราก็ install มาเหมือนเดิมนะครับ install แค่ตัวเดียวพอแล้วนะครับเพราะว่า exit ไอ้ข้างบนอาจารย์ install ไปแล้วนะครับแล้วก็ install nnet นะครับผมnet ไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนใหญ่จะลงได้หมดครับแพ็กเกจที่มีปัญหาเนี่ยมักเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างที่จะไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ไม่ค่อยมีใครใช้เนี่ยชอบมีปัญหาเยอะนะครับอย่าง ER เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นนิยมมากแต่ว่าก็เป็นตัวเดียวที่ทํามาจะน้อยเอฟเฟคได้นะครับแต่ว่าอาจารย์จะหาตัวอื่นๆไม่ได้เนาะโอเคตัวนี้เราก็ไลบรารีเช็คดูครับโอเคปรากฏว่า nnet ใช้ได้เห็นมั้ยครับก็คือไม่มีปัญหาก็เหมือนเดิมครับไป install ไปดาวน์โหลดข้อมูลเข้ามาฮะก็อาจารย์เซฟไว้ให้พวกเราเนาะอันนี้พวกเราก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่เป็นมัลติโนเมียลมานะครับโอเคตรงนี้อาจารย์ไปดาวน์โหลดเข้ามานะครับโอเคแล้วก็เสร็จแล้วก็ลองเปิดข้อมูลดูนะครับจากคำสั่ง head data เปิดมาสั้นๆเนาะเห็นไหมครับก็ข้อมูลจะเป็น choice ละคราวนี้ไม่ใช่เรียงลำดับแล้วนะครับตัวแปร y จะเป็น choice เป็นทางเลือกว่าจะเลือก1เลือก2เลือก3ใช่ไหมครับคนละแบบกันเนาะแล้วก็ตัวแปร x เยอะมากนะครับซึ่งในเวอร์ชัน Starter เนี่ยอาจารย์ใส่ x ทุกตัวแต่ว่าใน R เนี่ยอาจารย์ขอใส่ x แค่2ตัวพอนะครับเพื่อให้มันไม่ยาวเกินไปแล้วสั้นๆก็คือ price.4 กับ price.3 เป็นตัว x1 x2 ละกันนะครับโอเคมาเริ่มรัน step 1ก็คือรันตัว multinomial เลยนะครับก็เหมือนเดิมคล้ายๆกันแต่แม้ตัว choice ไม่ต้องใส่ factor แล้วนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยตัว choice ของเรามันเป็นไม่ใช่เรียงลำดับไม่ต้องใส่ factor ก็เลยใส่ตัว choice ได้เลยนะครับโอเคจะกระลานเลยครับได้ผลการศึกษามาเลยฮะก็คือผลการศึกษาของสมการที่2 3 4อย่าลืมนะครับว่าการทำมัลติโนเมียลของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะอาจจะขอเปิดข้อมูลอีกทีนึงนะครับเพื่ออาจารย์ลืมบอกให้เราดูตัวข้อมูลของอาจารย์เนี่ยนะครับอย่าห้องมากเนาะถ้าว่าเราดูตัวแปร y นะครับตัวแปร y จะมีทางเลือกที่1 2 3 4เห็นไหมครับมี1มี4ช้อยดังนั้นพอมันมี4ช้อยสมการมัลติโนเมียลก็ต้องมี3สมการใช่มั้ยครับพอเรากลับไปดูในสไลด์นะมันจะมี3สมการคือสมการที่2 3 4แสดงว่าตอนเนี้ยเราเอาสมการที่1เป็นเบสนะครับแล้วก็ดูเฉพาะ2 3 4นะครับ2 3 4แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวแปร intercept term อันนี้ก็จะเป็นเบต้า1เบต้า2ของสมการที่1อันนี้ intercept term เบต้า1เบต้า2ของสมการที่3ก็สมการที่2แล้วก็ intercept term เบต้า1เบต้า2ของสมการที่3คือสมการสุดท้ายของเรานะครับอันนี้คือ SE หมดเห็นไหมครับซึ่งในโค้ดตัวเนี้ยมันมีแค่ค่าเบต้ากับ SE แต่เราไม่ต้องกังวลเนาะเพราะเราสามารถหาค่า T stat ได้ก็คือเอาแค่เบต้าไปหาร SE ด้วยมือก็ได้แล้วก็ไปใช้สูตร P value ที่อาจารย์สอนในมัลติโนเมียลก็ได้แต่บังเอิญนะครับพอดีว่าเราโชคดีนิดนึงก็คือเรามีตัวแพ็กเกจตัวนี้ฮะไอตัวอาจารย์ใส่ชาร์ปไว้ในโค้ดนะเพราะเราเอาชาร์ปออกเลยนะครับเนาะเอาชาร์ปออกไอตัวสตาร์เกเซอร์ตัวเนี้ยเขามีการสร้าง p value แล้วก็การสร้าง t ให้กับพวกเราแบบสแตนดาร์ดรูปละเราไม่ต้องไปคำนวณเองแบบมัลติโนเมียลนะครับดังนั้นใช้โค้ดตัวนี้เลยครับใช้ฟังก์ชันตัวนี้ช่วยเราเลยนะครับเนาะแล้วก็อาจารย์ขอแก้นิดนึงเนาะไอตัวสตาร์เกเซอร์อาจารย์ลืมไปต้องใส่เป็นมัลติเฉยๆนะใส่เป็นมัลตินะครับก็คือมัลติแล้วก็มัลติเหมือนกันเนาะเสร็จแล้วก็ตัวนี้เป็นเทคนะครับก็ไม่มีอะไรก็รันไปเลยนะครับในโค้ดเนี่ยรันไม่ออกนะครับเขาบอกว่า unexpect ตัวนี้ก็คืออาจารย์ใส่ฟันหนูผิดเนาะเพราะเราแก้ฟันหนูนิดนึงนะครับโอเคให้มันเป็นฟันหนูออกมาอย่างนี้
ให้เช็คชัวร์นะครับบางครั้งเราไม่ออกเพราะมันอยู่ที่ฟันหนูเนาะฟันหนูมันในตัว PDF กับฟันหนูที่อยู่ตรงเนี้ยมันคนละเวอร์ชั่นกันเพราะเราปรับฟันหนูหน่อยโอเคเห็นไหมครับผลลัพธ์ออกมานะฮะก็มี2สมการที่2เนี่ยสมการที่1 2 3เนี่ยมี3สมการเป็นกันเป๊ะเลยแล้วก็จะมีค่าโคเอฟฟิเชียนต์แล้วก็ค่า SE แล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นดอกจันก็แมทถึง p value ครับว่ามันจะเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คผลเทียบกันเนาะอันนี้เป็นผลของเบต้าอันนี้เป็นผลของ SE นะครับเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลของนะครับเทียบกันนะครับซึ่งในตัวเนี้ยนะครับพวกเราให้ดูตัวดาวก็ได้เนาะดูตัวดาวนะครับก็คือพารามิเตอร์แต่ละตัวตรงนี้เนาะนี่คือพารามิเตอร์แต่ละตัวนะฮะดูที่ดาวของเขาครับดูที่ดาวของเขาอย่างตัวเนี้ยดาวเขาอยู่ที่2ดาวตัวนี้ดาวอยู่ที่3ดาวดาวนี้อยู่ที่3ดาวนะครับดังนั้นเราดูสมการที่2ก่อนนี่คือสมการที่2เนาะสมการที่2แสดงว่า -0.2639 เนี่ยเขาได้2ดาวแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมีในสัมพันธ์2ดาวตัวนี้มีในสัมพันธ์3ดาวและตัวนี้มีในสัมพันธ์ที่3ดาวเอ้ยขอโทษตรงนี้อันนี้2ดาวอันนี้2ดาวแล้วก็ต้องเป็นแนวตั้งลงมาเนาะแล้วก็ 0.0072 เนี่ยได้2ดาวก็แสดงว่าอันนี้มีในสัมพันธ์แล้วก็ตัวที่3 0.0072ตัวนี้เหมือนกันเนาะมีได้อีก2ดาวนะครับได้2ดาวอ๋ออันนี้อาจารย์ผิดขอแก้ที่ไขนิดนะครับให้เริ่มจากคอนสแตนต์ขึ้นมาคอนสแตนต์ไพ่3ไพ่4คอนสแตนต์คือตัวนี้เนาะคอนสแตนต์คือตัวนี้นะฮะคอนสแตนต์คือตัวนี้ไพ่3ไพ่4เห็นมั้ยครับคอนสแตนต์ได้ -0.2639 0.264 คือเขาปัดเศษส่วนไปเนาะแล้วก็6เบต้าได้ 0.007 เขาปรับเป็น 0.001 คือเขาปัดเป็นทดสอบ3ตำแหน่งนะครับอันนี้ได้ 0.007 เขาก็ปัดเหมือนกันดังนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าพวกเราไม่ดูตรงนี้เราดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับแต่ตรงนี้เขาให้ดาวมาด้วยนะครับโอเคซึ่งอย่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะว่าเขาให้ดาวออกมาอย่างนี้2ดาวแสดงว่าอันนี้2ดาวแสดงว่ามีในสัมพันธ์ที่ 0.5 เห็นไหมครับแสดงว่าทั้ง3ตัวแปรข้างบนเนี่ยมีในสัมพันธ์เลยที่ 0.5 อ่ะเราดูตัวที่2ก็คือผลที่2ผลของสมการที่2นะครับ 0.83 โอเคเห็นไหม 0.837 เห็นไหมครับ 0.837 ตรงกันนะครับเนาะลบ 0.15 ลบ 0.15 เห็นไหมครับแล้วก็ลบ 0.5 อีกทีนึงอันนี้ก็ได้ลบ 0.5 อีกทีนึงนะครับซึ่งมีในสัมพันธ์ทั้งหมด3ดาวหมดเลยแสดงว่าอันนี้มีในสัมพันธ์ที่ 0.01 เลยสำหรับสมการที่2และสมการสุดท้ายฮะก็คือสมการนี้นะครับตัว intercept term ได้ 0.378 เห็นไหมครับก็ได้ 0.378 0.79 เขาปัดเศษเห็นไหมครับนั่นเหมือนกันก็ดูข้างล่างทีเดียวเลยครับข้างบนนี้เป็นพารามิเตอร์แล้วก็ได้ดาวไปนะครับเนาะโอเคอันนี้คือคร่าวๆนะครับเป็นคร่าวๆของเราเนาะวิธีการดูว่าเราควรจะยอมรับหรือไปเสีย S0 ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยติดดาวหมดเลยแสดงว่าเราปฏิเสธ S0 หมดเลยครับในกรณีนี้โอเคนะครับแสดงว่าตัวแปรทุกตัวส่งผลต่ออันดับต่อไอตัวแปร Y หมดเลยนะครับซึ่งอย่าลืมนะตัวแปร Y คือ choice นะครับไม่ใช่อันดับเนาะเป็น choice นะครับโอเค P รู้เสร็จละต่อมาไปสเต็ปที่3ครับทํา odd ratio ก็เหมือนเดิมครับเทสโพเนนเชียลเท่ากับพารามิเตอร์ของเขาเนาะอาจารย์ขอเปิดตัวโคเอฟให้เราดูนะอาจารย์ลืมแก้ขอแก้นี้เป็นมัลตินะครับเป็นมัลติเพราะว่าจะได้สอดคล้องกับตรงนี้นะสอดคล้องกันนะครับโอเคไหมครับแล้วอาจารย์ก็ใส่โคเอฟใส่เอ็กโปนะครับซึ่งพออาจารย์ใส่ตัวเอ็กโปตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะได้ตัว
พารามิเตอร์มาเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือพอ TSPO ไป TSPO ไปหมดเลยเห็นไหมครับเราก็จะแปลผลตาม odd ratio ได้ในทุกๆสมการสมการที่1สมการที่2สมการที่3ใช่ไหมครับก็แปลได้เลยโอเคดังนั้นอันนี้คือขั้นตอนในการรันแล้วก็วิธีการแปลของคร่าวๆนะครับเนาะพอเราลองกลับไปฝึกทำเองแล้วอย่าลืมนะครับว่าอันนี้อาจารย์ขอติดค้างพวกเราตรงนี้เนาะว่า EIR ตรงเนี้ยมันไม่สามารถ install ได้ผ่านเวอร์ชันของคอมพิวเตอร์ของอาจารย์แต่ถ้าใครโชคดีปุ๊บก็รันมาทันนี้ได้นะครับเนาะของตัว Order Logic นะครับโอเคเดี๋ยวนะครับสำหรับคลิปอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผม